ผู้ต้องขัง20คนจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพพร้อมใจบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีไม่เป็นผู้ต้องหาขออภัยค่ะไม่เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดและคดีความผิดรุนแรงมีโทษเหลือไม่เกิน1ปีเพื่อให้โอกาสกลับมาปฏิบัติประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้มีทั้งหมด640คนและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ได้รับการปล่อยตัวกรมราชทัณฑ์ได้มีการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาจิตใจส่งเสริมศีลธรรมและฝึกอาชีพในระยะสั้นเพื่อส่งคนดีกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพขณะที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน100คนและหนึ่งในนั้นก็คือนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินค่ะซึ่งได้รับโทษตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัวเจ้าตัวก็ก้มลงกราบเท้าพ่อและแม่ที่มารอรับท่ามกลางญาติมิตรที่มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหลังจากพ้นโทษออกมาจะขอใช้ชีวิตอย่างอิสระกับครอบครัวเพราะว่าห่างหายไปนานและต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่งก่อน